นายกรัฐมนตรีเผยกรณีที่มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ต้องจับกุมผู้ทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรายใหญ่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันเริ่มจับได้บ้างแต่ยังไม่ถึงรายใหญ่อยากให้มีมากกว่านี้ซึ่งให้ท่านไปทำงานต่อเพราะมีความพยายามแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนายธงทองจันทรังสุที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคของธุรกิจเตรียมเรียก5หน่วยงานหารือเร่งระบบเชื่อมโยงข้อมูลนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนคาดพร้อมใช้งานเดือนกันยายนนี้อธิบดีกรมอุทยานเดือดกรณีพระอ้างวิปัสสนาในป่าภูเขียวหลักฐานชัดยิงใส่เจ้าหน้าที่3นัดหนักกว่าล่าสัตว์สั่งทีมพญาเสือเก็บหลักฐานอย่างละเอียดกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนืออีสานกลางอุณหภูมิสูงสุด44องศาเตือนห้ามทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงระบบอากาศทั้งเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าอบพยพประชาชนโดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติมีความถี่และรุนแรงขึ้นต้องรับมือทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน